สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเที่ยวกินให้ผู้บอลมันพาไปวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแมตช์ที่ติดเป็นคู่ระหว่างกินเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับกระต่ายแก้ว BG ปทุมยูไนเต็ดณสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมโดยคู่นี้จะแข่งในเวลา 20:00 นนะครับทุกคนโดยครั้งที่แล้วนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดสามารถเสมอกับเมืองทองยูไนเต็ดในบ้านของเมืองทองไป0-0ทำให้อยู่อันดับที่9ของตารางมี12คะแนนนะครับแข่งน้อยกว่า BG 1นัดเป็นเพราะว่าต้องเลื่อนนะครับเมืองทองนะครับมีแข่ง ACLนะครับบุกไปแพ้ให้กับชุนบุกคุนไดนะครับของเกาหลีใต้ตีประตูตอน1ที่บ้านของเกาหลีใต้เลยนะครับผมส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับครั้งที่แล้วก็บุกไปเสมอกับ TT ประจวบ0-0แบบโหโคตรเสียดายเลยนะครับทุกคนมาโดนช่วงนาทีบาปนะครับไม่งั้นก็ BG ปทุมยูไนเต็ดเก็บ3แต้มไปแล้วนะครับผมเสียดายมากๆเลยก็ครั้งที่แล้วที่บุกไปเสมอกับประจวบนะครับทําให้โค้ชเทกุต้องถูกปลดจากตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็จะมีโค้ชงวนนะครับมารักษาการแทนของสโมสร BGปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนทำให้ผลงานตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่5ของตารางมี14คะแนนนะครับแล้วคะแนนห่างจากทีมหัวตารางนะครับอย่างบุรีรัมย์ไปถึง8แต้มกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบบว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมห่างกัน8แต้มเลยครับบุรีรัมย์ตอนนี้นำโด่งเลยทุกคนโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปรวมพลที่สนาม BG Stadium นะครับเพื่อจะขึ้นรถบัสนะครับรถบัสจะออกในเวลา 16:00 นนะครับทุกคนวันนี้น่าจะเป็นคู่ที่สนุกกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นคู่บิ๊กแมตช์เมืองนนท์แล้วก็เมืองปทุมนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ตอนนี้ฟอร์มก็กำลังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโค้ชเทกุได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับโค้ชงวนก็มารักษาการแทนแต่มันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของโค้ชงวนนะครับทุกคนปกติในสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดบุกไปเยือนผู้ตรงๆนะครับยังไม่เคยชนะเลยนะครับมีเสมอไม่เสมอก็แพ้นะครับทุกคนอย่างครั้งที่แล้วนะครับก็โดนเมืองทองไป2-0นะครับทุกคนแล้วก็ก่อนฤดูกาลหน้านั้นก็โดนเมืองทองไป1-0นะครับซึ่งแบบว่ายังไม่เคยบุกไปชนะที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเลยนะครับผมแล้ววันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าผมไปกับรถสโมสรซึ่งแบบว่าสะดวกแล้วก็สบายมากเลยนะครับเสีย360 บาทนะครับทุกคนค่ารถ100 บาทค่าตั๋วทีมเยือนเมืองทองก็260 บาทนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องมาหาตั๋วด้านหน้านะครับถือว่าไปกับรถสโมสรสะดวกเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องขับรถไปเองนะครับแล้วก็จะไปรวมพลกันที่สนาม BG Stadium นะครับแล้วก็จะล้อหมุนในเวลา16:00 นนะครับทุกคนผมว่าสะดวกมากเลยนะครับที่เลือกใช้การบริการของรถสโมสรนะครับเราแค่ขับรถออกจากบ้านไปที่สนาม BG Stadium เท่านั้นเองแล้วก็นะครับตอนนี้ก็เวลา 15:30 นแล้วครับเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงรถก็จะออกนะครับผมว่าน่าจะไปทันนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้รถไม่น่าจะติด นะครับทุกคนการเดินทางไปสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับใจจริงนะครับผมถ้าเกิดขับรถไปเองนะครับไม่ค่อยไกลจากปทุมนะครับปกติสนามนี้ผมก็ไปประจำอยู่แล้วนะครับทุกคนทีมใหญ่ๆอย่างบุรีรัมย์มาเยือนเมืองทองนะครับครั้งที่แล้วผมก็ไปดูคู่ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมเรากลับไปดูได้ในเอพิโซดนี้เลยนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับก็กลับไปดูได้เลยเพราะว่าบรรยากาศของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมฝั่งด้านหลังประตูของฝั่งเมืองทองถือว่าเชียร์กันดุมากๆกันเลยทีเดียวเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสสโมสรที่ BG Stadium นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับทุกคน A few moments later เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางถึงสนาม BG Stadium แล้วนะครับรถบัสก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมถึงสนาม BG Stadium แล้วนะครับกะว่าไปลงทะเบียนก่อนนะครับผมไปบอกนัมเบอร์แล้วก็ไปเอาบัตรเพื่อเช่าชมเกมในครั้งนี้นะครับผมทีนี้เขาก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ตรงนั้นนะครับไปครับไปเดี๋ยวครับครับผมบัตรให้พี่ค่ะอันนี้ก็รับบัตรตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้คือบัตรที่จะเข้าชมแมตช์เมืองทองเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันเลยดีกว่าเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้รถบัสสโมสรก็จะมีอยู่2คันนะครับคนลงทะเบียนไปน่าจะประมาณ60กว่าคนนะครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อสวัสดีสวัสดีพี่เอ้าพี่โยสวัสดีเอาไปเหรอไปดิครับพี่นี่มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยพี่โอ้มาถึงก่อนเขาเพื่อนเลยคนทักว่าเอ้าทำไมมาเร็วเรียนคนทักว่าสายหมดเลยก็ตอนนี้อยู่บนรถบัสแล้วนะครับทุกคนแบบว่าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับน่าจะอีกประมาณ15 นาทีนะครับทุกคนแล้วก็รถน่าจะล้อหมุนจากสนาม BG Stadium เนี่ยนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศบนรถบัสก่อนที่จะออกนะครับ
ป่าทองไงวันนี้น่าจะ2คันรถบัสเต็มกันเลยคนเยอะจริงๆนะประมาณ60กว่าคนนะครับเล่นสมาสุขมั้ยเดินทางกันแล้วนะครับทุกคนน่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็จะถึงสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเนี่ยนะครับข้างบนรถบัสก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับผมข้างในรถบัสก็จะมีการจับรางวัลด้วยนะครับหรือว่าถ้ามารถบัสสโมสรก็จะมีลุ้นรางวัลด้วยนะครับผมในบนรถบัสนะครับนี่นะครับทุกคนได้กิฟต์เวอชเชอร์ของ Nike ด้วยนะครับผม 20% ไปนะคะรางวัลที่5ส่วนลดนะครับ 20% ชื่อแรกเลยนะครับทุกคนเดินทางก็ไม่ยากนะครับรถบัสสโมสรก็มาขึ้นทางด่วนนะครับแล้วน่าจะสักพักนึงแล้วก็ลงทางเดือก็ถึงสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับสะดวกสบายดีนะครับทุกคนไม่ต้องขับรถไปเองแล้วก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องที่จอดรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าระยะไกลนะครับมากับรถสโมสรถือว่าสะดวกกันเลยทีเดียววันนี้2รถบัสน่าจะเต็มพอสมควรเลยนะครับถ้าไปกับรถสโมสรก็น่าจะประมาณ62คนนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็วิ่งมาด้านบนทางด่วนนะครับก็จะเห็นสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับผมนี่นะครับรถสโมสรก็จะพามาตรงด้านหน้าของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับอันนี้แฟนบอลเมืองทองก็ยังไม่มานะครับผมเพราะว่าวันนี้บอลคิกออฟประมาณ2ทุ่มนะครับนี่นะครับแฟนเมืองทองก็ทยอยกันมาแล้วนะครับทุกคน A few moments later ตอนนี้ก็ถึงสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วนะครับอันนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นแฟนบอล BGPU นะครับผมที่เพิ่งมาถึงนะครับที่มากับรถบัสสโมสรนะครับผมเขาบอกนะครับทุกคนตอนนี้แฟนบอล BG มากันเยอะพอสมควรเลยนะครับที่จอดรถตรงด้านข้างของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเยอะมากกันเลยทีเดียวอันนี้ยังไม่รวมลานทะเลสาบนะครับผมนี่นะครับมีของขายด้านข้างของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เวลา5โมงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นฝั่งทีมเยือนประมาณ5โมงนะครับทุกคนตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ2ทุ่มก็ฟุตบอลก็จะคิกออฟนะครับน่าจะมีเวลาเหลือตอนนี้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับวันนี้มีลางต้องหอนว่าเราจะบุกมาเก็บ3แต้มแล้วก็สกอร์ขาดเกิน1ประตูอันนี้เป็นเซนส์ส่วนตัวผมนะเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ครับกลับประตู3แต้มแน่นอนแน่นอนครับมั่นใจครับวันนี้ BG ปทุมก็มาเปิดช็อปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนะครับทุกคน BG ปทุมก็เอาเสื้อเฮโทมีมีพึ่งมาด้วยนะครับผมสวยกันเลยเดียวอันนี้เป็นไซส์เด็กนะครับก็จะมีครบทุกไซส์กันเลยทีเดียวมาวางขายที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมส่วนราคาไซส์ผู้ใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่690บาทนะครับแล้วก็ไซส์เด็กจะอยู่ที่490บาทนะครับผมอันนี้เป็นตารางไซส์นะครับผมว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นนะครับเพื่อไปตรงดูด้านหน้าฝั่งของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับก็สามารถเดินเลาะมาได้เลยนะครับผมจากฝั่งทีมเยือนที่จะไปฝั่งทีมของเจ้าบ้านนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นลานจอดรถของเจ้าหน้าที่นะครับทุกคนซึ่งมีไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะอยู่ด้านในแล้วก็ด้านข้างของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเขาบอกนะครับตอนนี้แฟนบอลก็ยังมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าบอลจะคิกออฟประมาณ2ทุ่มนะครับอันนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณ5โมงนะครับทุกคนยังมีเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ก็จะเริ่มคิกออฟนะครับก็ตรงด้านข้างของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมก็จะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมโคคาโคล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมช็อปของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับตรงนู้นนะครับผมก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับ
ถ้าใครยังไม่มีตั๋วหรือว่าอะไรนะครับผมก็มาซื้อตั๋วได้ที่หน้าสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมกันเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช็อปของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าข้างในมีขายอะไรบ้างครับนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับก็อีกจุดนึงก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนหลังประตูนะครับผมก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ทางเข้านะครับก็เป็นประตูเกต11นะครับผมอันนี้จะเป็นโซนฝั่งอุลตร้าเมืองทองนะครับผมจะต้องเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับประตูเกต12น่าจะยังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับผมตอนนี้อีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับผมก็จะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมด้านในครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานหญ้าเทียมนะครับหน้าตอนนี้น่าจะมีกิจกรรมบางอย่างของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วจุดที่2นะครับผมหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดด้านหน้าของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับก็จะมีจุดขายตั๋วอยู่ตรงนี้อีกจุดนึงนะครับผมก็ตอนนี้แฟนบอลน่าจะยังมาไม่เยอะนะครับกว่าบอลจะคิกออฟก็ประมาณอีก3ชั่วโมงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดลดนักเตะมานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้นักเตะมาหรือยังเดี๋ยวลองไปถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับเผื่อนักเตะยังไม่มาตรงนู้นก็จะเป็นจุดจำหน่ายที่ระลึกของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเป็นจุดที่ต่อนะครับของที่ขายในช็อปก็น่าจะเหมือนกับช็อปตรงที่ด้านหน้าของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับผมน่าจะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักเตะเดินมานะครับผมแล้วก็น่าจะนักฟุตบอลของ BG ปทุมยูไนเต็ดน่าจะยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวเรามารอรับนักฟุตบอลของ BG ปทุมยูไนเต็ดกันเลยนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นประตูเกต4นะครับเกต4ที่จะไปด้านหลังของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับที่จะอยู่ติดกับทีมเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับผมนี่เป็นประตูเกต3นะครับทุกคนถ้านักฟุตบอลมาน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็มาก็รอรับนักฟุตบอลอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับทุกคนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นะครับผมว่านักฟุตบอลมายังนะครับน่าจะยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูช็อปอีกแห่งหนึ่งของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อปทางเข้านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะมีของขายเหมือนกันกับตรงนู้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีฤดูกาลล่าสุดกันเลยนะครับทุกคนราคาอยู่ที่890บาทนะครับอันนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดก็จะมีผ้าพันคอมาหลายรุ่นกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะมีเซลล์ 70% นะครับทุกคนมีให้เลือกกันเยอะแยะกันเลยทีเดียวก็จะมีมาครบเซตกันเลยทีเดียวจากนั้นแล้วก็ที่ต้องดูนะครับนักเตะเก่าของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด A few moments later อันนี้ก็จะเป็นช็อปแผ่นที่2นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งประธานนะครับผมก็จะมีช็อปหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็จะมีอีกช็อปหนึ่งนะครับผมซึ่งแบบว่าของขายน่าจะแบบคล้ายๆกันนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูก็ยังเหมือนกันทั้ง2ช็อปเลยนะครับนี่นะครับทุกคนมีทั้งแฟนบอลของนักฟุตบอลนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับอยู่ใกล้ๆกันคนก็เลยเยอะนะครับผมคือตรงนู้นนะครับผมก็จะเป็นทางเข้าของฝั่งคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่มาตรงนี้ก็จะเป็นของ
ของแฟนบอลนะครับที่มาดูบอลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนักเตะก็จะเดินมาตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอรับนักเตะกันเลยนะครับตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่านักเตะยังมาไม่ถึงนะครับผมโชคดีมากเลยนะครับผมว่ารถสโมสรยังมาทันนะครับวันนี้ที่มีความคาดหวังการสโมสรมือทองมือที่จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดจากตอนนี้ครับก็อยากจะคาดหวังให้แบบปั้นเด็กขึ้นมาทดแทนได้เร็วครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดจะให้แบบซื้อสตาร์เข้ามาอะไรก็คงยากคงต้องเน้นปั้นเด็กเอาอย่างคณะคำยกปุรเชษฐ์ทอดสนิทอะไรแบบนี้เอาครับตอบยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มของทั้งสองฝั่งก็ถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ด้วยความที่ว่าเล่นใน Thunder Dome แล้ว BG ยังไม่ได้บุกชนะมานานแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยเมืองทองก็จะแบ่งแต้มแต่ถ้าเกิดให้เดาผลนะครับอ่ะก็หวังว่าวันนี้เมืองทองจะแผงฤทธิ์ได้อย่างน้อยชนะ 1-0 ครับเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้รถเมืองทองได้มาที่สนามทันด้วยดมสเตเดียมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมว่าไปรอตรงนู้นดีกว่าครับไม่คิดแบบว่าจะทันนะครับผมมากับรถสโมสรกะว่ามาช้าสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังทันนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้แฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดก็มารอรับนักเตะอยู่ตรงด้านข้างสนามทันด้วยดมสเตเดียมนะครับตอนนี้รถสโมสรของเมืองทองยูไนเต็ดก็ยังอยู่ด้านหน้าอยู่เลยนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้นะครับด้านข้างสนามทันด้วยดมสเตเดียมก็จะมี2งานนะครับอีกงานนึงก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับทุกคนแฟนบอลก็ยังพอมีบ้างนะครับแล้วก็มีที่มาชมคอนเสิร์ตก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักฟุตบอลของเมืองทองยูไนเต็ดว่าใครมาในรถบัสนี้บ้างครับผมพิชามาแล้วครับผมนี่มาหาแฟนบอลของเมืองทองยูไนเต็ดฟันเมฆครับมาเลยเป็นมาสิครับซีโฟมาป่ะซีโฟซีโฟมาซีโฟ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 ไอ้ซิ่งไปแล้วแม่มาแล้วนี่นะครับตอนนี้นักฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ดกำลังลงมาจากรถบัสนะครับผมแฟนบอลมารอต้อนรับกันเยอะพอสมควรนี่ครับอยากให้ดูว่าแฟนบอลมารอต้อนรับกันเยอะจริงๆนะครับผมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมชอบนะแต่คนเยอะอารี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 นี่นะครับผมมีจากดูนี่ประเทศปาเม่ครับสองสองเฮ้ยยูอ๋อมานี่หน่อยอารีสองฟังเสียงเสื้อให้หน่อยอย่าพังก็ดึงร้องครับขออะไรเสื้อให้หน่อยนะฟังเสียงเสื้อให้หน่อยค่ะฉันก็ได้นอนนี้กระปุกกระตันThank youนี่นะครับทุกคนเป็นนักเตะของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับน่าจะอีกประมาณสักพักนึงนะครับนักเตะของ BG ปทุมยูไนเต็ดก็จะมาที่สนามทันด้วยดมสเตเดียมนะครับ A few moments later เนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้รถของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้รถ BG ปทุมยูไนเต็ดรออยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผมนี่นะครับทุกคนรถสโมสรของ BG ปทุมยูไนเต็ดตอนนี้มาที่สนามทันด้วยดมสเตเดียมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีนักเตะคนไหนมาบ้างนะครับผมบอกว่าวันนี้โชคดีมากเลยนะครับว่าวันนี้ผมมากับรถสโมสรไม่คิดว่าเลยว่าจะมารับนักเตะทันนะครับมาแล้ววิเทมาก่อนเลยวิเทครับผมAnia! Anya! 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 An
นี่ครับเป็นบรรยากาศการต้อนรับนักเตะบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับที่มาที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจมาไหมครับผมนี่นะครับโค้ชงวนนะครับผมโค้ชงวนเราก็มากับทีมงานด้วยครับกาแมนนะครับผมไม่เห็นเจมาเลยนะครับผมมาแล้วเจมาแล้วทุกคนนี่นะครับผมน้องเจผมมาแล้วนี่น้องเจนี่น้องเจผมมาแล้วครับผมนี่พี่อ้ำครับทีมงานสตาฟโค้ชของ BG ปทุมยูไนเต็ดนี่นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศการต้อนรับของนักเตะเมืองทองแล้วก็นักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่มาตรงสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับวันนี้แฟนคลับของทั้งสองฝั่งมากันเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดดีกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นรถของทีมงานสตาฟนะครับผมว่ารถนักฟุตบอลจะมาได้ก็ตอนนี้ประมาณ6โมงนะครับฟุตบอลก็จะคิกออฟประมาณ2ทุ่มนะครับก็จะมีเวลาอีก2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของรอบสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมกันต่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปฝั่งทีมเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้แฟนบอลเมืองทองก็เริ่มจะทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับก็ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP ที่2กับบรรยากาศของสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดกันต่อเลยนะครับ